ที่แฟนบอลหนาตาทีเดียวครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมนัดแล้วยิงโนนี้ติดบล็อกครับโอ้โหแม่เกือบไปครับเกือบไปยอดลิติมันนะครับได้ทุ่มครับนครราชสีมาเข้ามาใหม่แล้วครับตรงนี้โดมินิกยิงโอ้โหอย่างเหนือเลยครับโอ้โหเจ้าพระคุณดูหนัวยกลูกนี้อุกฤษเสียท่าเลยครับแม่เดี๋ยวต้องบอกว่าจะบอกว่าดูครับจังหวะนี่ครับรัตนะนี่ได้บอลเลยครับแต่ว่าไม่ยอมจ่ายพยายามหมุนนะครับสุดท้ายนี่มาด้านหลังครับอดีเยียแล้วครับนี่ครับสองคนเอาไม่อยู่ครับมาอีกคนนึงอุกฤษครับนอนขวางมาครับแต่ว่าอดีเยียเลือกชิปเอาครับดูครับความผิดพลาดของรัตนะครับลูกนี้เพื่อนไม่บอกครับว่าใครมาด้านหลังบ้างครับลูกนี้ดูครับโอ้โหทั้งลินเดอร์มันแล้วก็เฮอร์บาร์ตี้ครับเลื้อยเข้าในมาเข้าซ้ายดึงกลับขวายิงยัดเลยครับโอ้โหจำพลโอ้โหนี่ยังเซฟไม่ได้นะครับจะยกหนีนะครับอ้าวแล้วร่วงไปอีกครับเอาพุ่งมามีมือดำนี้ไม่ได้ครับเฉลิมพงศ์ครับเหลืองดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับปุ๊บใหญ่ดินวงครับโอ้ทิ้งตัวครับนี่ครับพยายามไปฟ้องผู้ตัดสินแล้วครับเป่าแล้วครับยิงแน่โอ้โหไอ้ยิงใหม่แล้วครับเป็นบอล2จังหวะแล้วครับครับโอ้จังหวะนี้ไปหลอกและช้าเกินไปครับผู้ตัดสินเลยยังไงครับเนี่ยดูครับปุ๊บโอ้โดนหรือเปล่าครับวันนี้นิ่งไม่นิ่งครับเฮอร์บาร์ตี้ทีเดียวดีกว่าครับหายเลยครับโอ้โหอ่ะ1-1ไปแล้วครับโอ้โหครับดูครับยิงด้วยเท้าซ้ายอัดตรงกลางเลยครับไม่หลอกนะครับจังหวะนี้ดูครับอัดเลยครับประเด็นอยู่ที่ออกบอลมาโอ้โหเขี่ยวลูกนี้ยอดเยี่ยมมากครับยังได้อยู่ใหญ่ไปถึงเส้นหลังแม่นี่บอลครับแล้วนี่บ่นใส่เลยครับโอ้โหนี่ครับคือเอาผลักอีกโอ้โหเอาเข้าไปครับคนผ่ากระเหลืองแล้วหรือยังครับคนผ่ากระเหลืองแล้วหรือยังแอคชั่นอะไรต่างๆนี่ก็ไปแล้วครับเชิญครับปริญญาครับเป็นใบเหลืองใบที่2ครับของปริญญาอู่ตะเภานะครับลูกนี้ไม่ฟาวแน่นอนครับไม่ฟาวแน่นอนครับ 100% เต็มครับแล้วมาคือตรงนี้จบได้ตรงนี้จบได้ต่อว่าขนาดนี้ได้อยู่ตรงนี้ยังไม่มีการลงโทษนะครับแต่นี่ครับนี่ก็แอคชั่นครับแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไปโดนตัวเปิดโค้งมาเสาแรกเอาเสยมายังไม่พ้นครับบียอนยิงขวาบังไว้ก่อนครับให้มาสวยมากเอาแล้วครับเข้าขวายิงโอ้โหหลุดรอบออกไปครับแม่โดมโอ้โหลูกนี้ก็ชิดชักหมดครบเป่าเลิกเลยใช่ครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะชุลมุนชุลเกกันอยู่ทีเดียวครับก็แบ่งกันไปครับทีมละ1 คะแนนครับราชบุรีกับนครราชสีมาครับ1-1ครับก็ทางด้านของนครราชสีมาทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากโดมินิกอดีเยครับนาทีที่22นะครับแล้วก็เฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับมาตีเสมอได้จากจุดโทษครับนาทีที่54นะครับทำให้เสมอกันไปครับ1-1แบ่งไปทีมละ1 คะแนนครับนัดหน้านี่เจ้าบ้านราชบุรีนี่บุก